Hi everyone วันนี้มา outdoor กันนิดนึงนะคะบรรยากาศสบายๆแบบนี้เนาะก็วันนี้ก็จะมีกิจกรรมเกมสนุกๆมานำเสนอให้คุณครูแต่ละท่านได้ลองเอาเกมเหล่านี้ไปใช้ในชั้นเรียนกันบ้างนะคะวันนี้จะเป็นเกมอะไรนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะและกิจกรรมเกมของเราวันนี้นะคะเห็นบิงโกคาร์ดแบบนี้แน่นอนเราจะมาเล่นบิงโกกันนะคะแต่ว่าเป็นแกรมม่าเรื่องอะไรนั้นพอจะเดาได้ไหมคะโอเคเห็นคำแบบนี้เป็นคอนจังชันนั่นเองนะคะเราสื่อแน่นนิดนึงนะคะวันนี้มีบิงโกคาร์ดหลายแผ่นเลยก็เตรียมให้เท่าจำนวนเด็กๆในชั้นเรียนของเราเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งชิ้นที่คุณครูจะต้องมีก็คือเป็น call out listก็คือเป็นคำที่ เรียงลำดับ1 2 3ว่าจะต้องเรียกคอนจังชันตัวไหนก่อนนะคะวิธีการเล่นก็ปรับตาม proficiency หรือว่าความสามารถของนักเรียนในชั้นเรียนของคุณครูเลยถ้าเอาแบบ beginner เลยก็คือเรียกคำเป็นคำๆแบบนี้นะคะเช่น number 1 once ถ้านักเรียนคนไหนมีคำว่า once อยู่ใน bingo ของตัวเองก็เราอาจจะไม่ต้องไปลำบากหาไอตัววางนะคะเราอาจจะใช้อุปกรณ์ที่เด็กๆทุกคนมีอยู่แล้วก็คือเป็นดินสอปากกาเนี่ยค่ะมาร์คไว้เนาะเมื่อกี้เรียกคำว่าวันใช่ไหมคะแล้วต่อไปก็เรียกคำถัดไปอะไรโดอยู่ตรงไหนเอ่ยโอเคอยู่ตรงนี้สมมติว่าเรียกคำทุกคำจนบิงโกแล้วก็คือจะมีแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงใช่ไหมคะหรือว่าถ้าจะให้ง่ายขึ้นกว่านั้นอีกก็เอาเป็น4มุมนอก4มุมในก็ได้แล้วแต่คุณครูเลยอันแล้วก็พอเด็กๆคนไหนบิงโกก็คือให้แปลด้วยเช่นสมมติบิงโกแนวนี้ออโดหมายถึงอะไรแอสแปลไปทุกคำตามตำแหน่งที่เขาบิงโกนะคะอันนี้สำหรับ beginner แต่ถ้าเป็นadvanced ขึ้นมาหน่อยนึงก็แทนที่จะเรียกเป็น single word เป็น conjunction คำเดียวแบบนี้คุณครูก็ต้องเพิ่มความยากขึ้นมาเป็นอ่านรูปประโยคแล้วพูดคำว่า blank แทน conjunction ตัวนั้นที่หายไปนะคะ for example blank I found the new place to live I'll let you know the address อีกครั้งนะคะประโยคเมื่อกี้คือ blank ก็คือเป็นคำ conjunction ที่หายไปเนาะ blank I found the new place to liveI'll let you know the address. คิดว่า conjunction ตัวที่หายไปควรจะเป็นคำว่าอะไรที่จะมาช่วย complete ประโยคเมื่อกี้เฉลยก็คือคำว่า once นั่นเองนะคะ Once I found a new place to live, I'll let you know the address. แบบนี้อันนี้คุณครูจะต้องเตรียม list sentence นะคะตามคำที่เราทำ call out list ไว้นะคะโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้นะ